สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยกันบ้านในข้อที่13หน้า4กันก่อนเนาะเขาถามว่าจงหาความเร่งของมวลนี้ก็คือตัวแปร A ซึ่งข้อนี้มีแรงกระทำกับมันกี่แรง2แรงก็คือแรง6กับแรงซึ่งเห็นไหมว่า2แรงนี้มันทำมุมอะไรกันอยู่90องศาเพราะฉะนั้นซิกมา F เนี่ยก็จะเท่ากับสแควร์รูทของ6กำลัง2บวก8กำลัง2มันคือพีทาโกรัสอย่าลืมนะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าทิศเหมือนกันอย่างเงี้ยให้มาทำอะไรกันนะบวกถ้าทิศสวนกันอย่างนี้ให้มาทำอะไรกันลบถ้าตั้งฉากกันให้เอามาพีทาโกรัสแบบนี้เพราะฉะนั้น6กำลัง2บวก8กำลัง2คำตอบคือ10ถูกไหมอันนี้ทันไหมอ่ะเอาดีๆนะไม่ทำไม6 8 10นี่ทันไหม6 8 4 8อันนี้ทันอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ทันว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้หรอก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงมันตั้งฉากการเห็นไหมเนี่ยตั้งฉาก90องศาเราจะได้ว่าซิกมา F เนี่ยเท่ากับสแควร์รูทของ F 1กำลัง2บวก F 2กำลัง2เดี๋ยวไงจดไว้หน่อยนะเพราะว่าเราแล้วได้ไปดูคลิปเก่าหรือยังลองไปไล่ดูเนาะอาจจะยังดูไม่ครบโอเคเพราะฉะนั้นจากซิกมา F เท่ากับ M A เบาอันนี้ได้ว่า10เท่ากับ4คูณ A ดังนั้น A เท่ากับ 2.5 เมตร per sec square ต่อมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องน้ำหนักที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วที่เราแบบอาจจะมึนๆงงๆนะครับน้ำหนักเนี่ยตัวแปรไอภาษาอังกฤษเรียกว่า weight เพราะฉะนั้นตัวแปรย่อของมันคือ W ซึ่งปกติ W เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ mg ก็คือ m คืออะไรนะมวลคูณกับ g คือความเร่งสู่ศูนย์กลางโลกจดไว้นะครับสู่ศูนย์กลางโลกซึ่งปกติมีค่าเท่าไหร่นะ 9.8 หรือ10หน่วยเป็นเมตร per sec square ส่วนมวลมีหน่วยเป็นไรกิโลกรัมพอคูณกันปุ๊บหน่วยจะเป็นไรนิวตันนิวตันมีหน่วยเต็มๆว่าอะไรนะไม่ใช่กิโลกรัมเมตร per sec square มาจากไหนก็นี่ไง k คูณกับเมตร per sec square มันยาวใช่ไหมเขาก็เลยตั้งว่าเป็นหน่วยนิวตันนิวตันก็คือตัวแปรอะไร n ใหญ่ต่อมาสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไป2ข้อกฎของนิวตันเรียนไป2ข้อกฎข้อที่1คือซิกมา F เท่ากับอะไรนะ0ซิกมา F เท่ากับ0กฎที่2คือซิกมา F เท่ากับ MA ทีนี้กฎข้อที่3ของนิวตันมีความหมายว่า action เท่ากับ reaction หรือว่ามันคือแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาลืมคำว่าแรงครับแรงจดเลยเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังอย่างข้อนี้นะครับพี่เอามือดันกำแพงอันนี้เราเรียกว่าแอคชั่นพี่มันมีแรงที่กำแพงกันมือด้วยหรอแล้วว่ามีไหมแล้วว่ามีไหมลองนึกถึงนะเอามือดันกำแพงเนี่ยมือมันยุบเข้าไปไหมแถมกดเข้าไปบางทีอ่ะมือเราเด้งออกอีกเนี้ยเด้งออกแสดงว่ามันมีแรง1แรงเนี่ยที่ดันมือกลับมาเราเรียกว่าแรงปฏิกิริยาถ้าไม่มีแรงนี้มือเราจะจมเข้าไปในกำแพงเหมือนในน้ำในน้ำอ่ะรีแอคชั่นมีไหมมีน้อยน้อยจนมือเราทะลุเข้าไปได้เหมือนเรายืนบนพื้นอย่างเงี้ยครับM สมมุติว่าอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอากล่องวางบนพื้นมันจะมีแรงอะไรพุ่งลง MG ซึ่งก็คือน้ำหนักถูกไหมแล้วมันก็จะมีแรงหนึ่งแรงที่ดันขึ้นมาเพื่อไม่ให้กล่องจมเข้าไปในพื้นเราเรียกแรง N หรือแรงปฏิกิริยากำแพงก็เหมือนกันมีแรงดันเข้าไปใช่ไหมก็จะมีแรงดันออกมาแรงนี้ก็คืออะไรแรง N เหมือนกันซึ่งพี่อะไรคือมอผอมือดันกำแพงเห็นไหม
มอพออ่ะมือดันกำแพงส่วนพอมอก็คือกำแพงดันมืออ่ะจดรูปพวกนี้ไว้ต่อมาอย่างเช่นเอามือดึงสปริงอันนี้คือตาช่างสปริงรู้จักไหมยายช่างสปริงจะให้พี่ไปไงต่อครับมันคือตาช่างสปริงปกติมันไว้ด้านนี้ไหมไม่มันจะเอาไว้อย่างนี้อันนั้นส่วนใหญ่เอาไว้วัดน้ำหนักของวัตถุแต่เนี้ยเอาไว้ดึงด้านข้างนะครับเอาไว้ทดสอบว่ามือเรามีแรงดึงเท่าไหร่เราอยากรู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังออกแรงเท่าไหร่เราก็อ่านค่าจากตรงนี้สเกลตรงนี้นะครับซึ่งมือเราเรียกว่าแรงกริยาหรือว่าแอคชั่นฟอร์สส่วนสปริงดึงมือกลับเราเรียกว่าแรงคู่ปฏิกิริยาหรือว่ารีแอคชั่นนะครับก็ว่าไปเขาบอกว่าอันนี้สำคัญนะดูดีๆนะแรงกริยาต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามเสมอที่สำคัญที่สำคัญดูนะ1แอคชั่นและรีแอคชั่นน่ะจะเกิดพึ่มพร้อมกันเอามือแตะปุ๊บมันจะดันนิ้วเราทันทีไม่ใช่ว่าแตะปุ๊บจมเข้าไปก่อนแล้วค่อยดันออกมาไม่ใช่การที่แตะปุ๊บแล้วจมไม่จมเลยเนี่ยแสดงว่าแอคชั่นกับรีแอคชั่นเกิดขึ้นพร้อมกัน2แรง2แรงเนี้ยจะอยู่กันคนละวัตถุดังนั้นเราเอาแรง2อันเนี้ยรวมกันไม่ได้อยู่คนละวัตถุหมายความว่าอันนึงอ่ะแรงอยู่ที่นิ้วอีกอันนึงอ่ะแรงอยู่ที่กำแพงซึ่งนิ้วกับกำแพงมันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันมั้ยไม่เพราะฉะนั้นรวมกันไม่ได้เอาพี่แล้วเมื่อก่อนที่เรารวมแรงกันล่ะอ้าวสมมติอันนี้วัตถุ1ก้อนเราดันตรงนี้เราดันตรงนี้อันนี้วัตถุกี่ก้อน1ก้อนอย่างเงี้ยรวมแรงได้อันนี้ซิกมา F ได้แต่ตอนนี้สมมติว่าพี่ออกแรงอย่างนี้และนี่เป็นกำแพงกำแพงก็ดันออกมาเห็นไหมว่าเนี้ยอยู่ที่มืออันนี้อยู่ที่กำแพงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยซิกมา F ได้มั้ยไม่ได้นะครับ3เกิดขึ้นได้ทั้งกรณีวัตถุสัมผัสกันหรือไม่สัมผัสก็ได้สัมผัสอะเข้าใจเช่นมือดันกำแพงเนี่ยสัมผัสกันใช่ไหมถ้าไม่สัมผัสกันก็เช่นเวลาจรวดอะมันพุ่งขึ้นฟ้ามันมีแต่ลมหรือไอพ่นออกมาแต่ไม่มีส่วนไหนของจรวดอะติดกับพื้นเลยมันก็ยังเอาลมเนี่ยดันตัวเองจากพื้นเนี่ยขึ้นไปสู่อะไรอวกาศได้หรือเฮลิคอปเตอร์เคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมที่มันหมุนนะการที่มันหมุนก็คือมันอวกาศออกทำให้ตัวมันเนี่ยแรงดันอะเบาลงมันก็เลยลอยยกขึ้นจากพื้นอันนั้นคือหลักการของเฮลิคอปเตอร์นะครับส่วนเครื่องบินใช้แรงดันนะเห็นไอพ่นที่อยู่ตรงปีกไหมมันดันมันวิ่งวิ่งไปปุ๊บแล้วมันจะยกหน้าขึ้นพยกหน้าปุ๊บเนี่ยแรงดันจะดันพื้นในแนวเฉียงแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วทีนี้ก็ดันอากาศละเพื่อให้มันพุ่งไปข้างหน้าก็ใช้หลักการกฎข้อที่3ของนิวตันหมดเลยซึ่งเราจำได้ไหมที่พี่เคยสอนพวกเราว่าถ้าเวลาเราเดินบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานเลยอะเราจะไปข้างหน้าไม่ได้ทุกวันนี้ที่เราเดินน่ะไปข้างหน้าได้เพราะว่าเวลาเราเหยียบพื้นปุ๊บเราเท้าดันพื้นพื้นจะดันเท้ากลับทำให้เราอ่ะไปข้างหน้าได้แต่ถ้าไม่มีแรงเสียดทานเท้าดันพื้นหน้าฟาดพื้นครับผมหล่นโบ๊ะตรงนั้นรู้จักไหมเหมือนรถติดลมอ่ะทำไมมันรถเวลารถมันติดลมปุ๊บอ่ะไม่มันไปข้างหน้าไม่ได้เพราะล้อมันฟรีครับมันไม่มีแรงเสียดทานที่จะดันล้ออ่ะให้ไปข้างหน้ามันก็เลยอยู่ที่เดิมถ้าพื้นไม่มีแรงเสียดทานเวลาเราวิ่งเราอยู่ที่เดิมนะปุ๊บ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 มันวิ่งบนสายพานอะไรแบบนั้นก็พอเอาลมออกปุ๊บอะเหล็กอะมันจะจมลงไปจนแตะพื้นดินพอแตะพื้นดินปุ๊บเหล็กตัวนั้นจะเกี่ยวขึ้นมาแต่ล้อมจะเสียเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้อย่างนั้นแล้วหลักการคือเขาเอาแผ่นไม้กระดานไปสอดแล้วให้ล้ออะมันขัดกับไม้กระดานแล้วพุ่งออกมาข้างหน้าแต่ไม้กระดานต้องแข็งแรงนะถ้าไม้กระดานมันอ่อนมันจะหักแล้วดีดใส่หน้าคนสอดตาแห่ครับผมตะเกียบไว้เดี๋ยวรอรถปิงตกหล่มนะครับเราช่วยกันเอาตะเกียบนะครับไม่รู้ไหมว่ามันเคยมีรถตกหล่มตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยพี่ทำยังไงรู้ไหมคือล้ออ่ะมันขับเคลื่อนล้อหลังล้อหลังจะหมุนล้อหน้ามีแค่บังคับซ้ายกับขวารถอะน็อตส่วนใหญ่อะจริงๆรถมี2แบบขับเคลื่อน4ล้อกับขับเคลื่อน2ล้อปัจจุบันมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังหมายถึงล้อหลังมันจะมีหน้าที่ดันล้อหน้าจะมีแค่ที่ลิดไอ้ทิศบังคับทิศซ้ายขวาหรือยูเทิร์นใช่ไหมทีนี้วันนั้นแม่งล้อหลังมันตกลงไปในหลุมตรงหน้าปากซอยพี่อ่ะพอมันหมุนปุ๊บล้อมก็หมุนอยู่ในหลุมอ่ะแล้วหลุมมันว่างเปล่าอ่ะมันดันกับอะไรไม่ได้รถไปไม่ได้หลักการก็คือล้อหลังมันมี2ล้อล้อนึงอยู่บนถนนอีกล้อนึงอยู่ในหลุมพอมันมีล้อเดียวปุ๊บรถมันก็ไม่มีแรงมากพอที่จะผลักไปข้างหน้าหลักการก็คือ
พี่ก็เลยให้เด็กมานั่งตรงฝากระโปรงรถพอนั่งฝากระโปรงรถปุ๊บรถที่ไหลอยู่ก็ลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาปุ๊บรีบเอาแผ่นกระดานไปสอดแล้วก็รีบขับออกมาก็ได้เลยดีนะวันนั้นน่ะสอนฟิสิกส์นะครับไม่งั้นเราก็จ้างเขามายกอ่ะ 3,000 เกือบแล้วที่เขาลากขึ้นหลุมอ่ะฟึก 3,000 ฮะเพราะว่ากว่าเขาจะขับมาลากเราขึ้นไงทีนี้มาดูแรงคู่ปฏิกิริยาในหน้าที่6กันนะครับอันนี้พี่สอนเราไปแล้วอันเนี้ยเราจะได้ว่าจากซิกมา F เท่ากับ0จากขึ้นเท่ากับลง N จะเท่ากับ MG F กับ R ไม่ต้องสนใจครับมันหลอกเราจะได้กดข้อนี้เห็นไหมกดข้อที่หนึ่งของนิวตันส่วนอันเนี้ยจำได้ไหมวันนั้นที่พี่เขียนแรงอ่ะ MG ตัวเนี้ยมันพุ่งลงมันใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วจะต้องแตกไปอยู่ในแนวแรงที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ก็คืออันนี้กับอันนี้อันนี้ได้ MG อะไรนะคอสเซต้าจำไว้นะครับ MG ที่ขนานกับพื้นเอียงตัวนี้จะเป็น MG ไซน์เสมอเพราะฉะนั้นตัวที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงตัวนี้ก็จะกลายเป็น MG คอสแล้วเห็นไหมว่าพื้นก็ดันขึ้นอันนี้ก็มีแรงอะไรแรง N เพราะฉะนั้นตรงนี้จากซิกมา F เท่ากับ0 n เลยเท่ากับ mg cos θ รู้ไหมโดยปกติอ่ะ mg sin θ เท่ากับอะไรมันจะมีแรง f เล็กอีกตัวนึง f เล็กจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่mg sin θ เท่ากับ f เล็กเพิ่มเข้าไปวงเล็บถ้ามีแรงเสียดทานที่พื้นต่อมาแรงเสียดทานหรือว่าภาษาอังกฤษอ่านว่า friction force ออกเสียงถูกต้องนะครับ friction force นะครับหมายถึงแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานแรงเสียดทานตัวย่อคือ F เล็กเขียนยากมากซึ่งแรงเสียดทานแบ่งเป็น2ประเภท1แรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตจะอยู่กับวัตถุที่ยังไม่เคลื่อนที่หรือว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นตอนวัตถุอยู่นิ่งๆตัวย่อของมันคือ FS หรือว่า static frictionstatic friction static ตัวนี้แปลว่านิ่งนิ่งกับไม่เคลื่อนที่มันมีความหมายเหมือนกันส่วนแรงเสียดทานจนไม่ได้แปลว่า pure จนตัวนี้มีความหมายว่า kinetic หรือว่าความเร็วพี่ต้องเล่นก่อนที่วุฒิจะเล่นนะฮะหน้าตามกำลังจะพูดตรงนี้เราจะได้ว่า fk fk หรือว่า kinetic friction ก็คือวัตถุกำลังเคลื่อนที่ขีดตามพี่อย่างนี้นะครับเวลากลับไปอ่านจะได้ไม่งงเขียนตัวย่อมตัวย่อให้ครบด้วยเด้ออันนี้เป็นรูปกราฟแสดงค่าของแรงเสียดทานสถิตกับเสียดทานจนพวกเราดูนะหาปากกาแดงหรือสีแดงอะไรก็ได้ขีดตรงนี้ตรงเนี้ยคือแรงเสียดทานสถิตส่วนโอ้โหเป็นสีได้ด้วยเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงฮะตกใจหมดตะกี้ไม่ได้ยินอันนี้แรงเสียดทานอะไรจนเส้นเนี้ยคือ F S เส้นเนี้ยคือ F เอ้ยเดี๋ยวกัน F S คือในสมองคิดว่า F S แล้วเขียน F K ต่อนะแล้วก็ FK เลยจบชีวิตอันนี้เป็น F อะไรครับ FK ดูนะมันมีความหมายนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นรูปวัตถุอันนี้มีแรงอะไรลงครับ MG มีแรงอะไรดันขึ้นในทิศทางเดียวกันแรง N ซึ่งปกติ F เล็กอะมีสูตรว่าเท่ากับ μN อันนี้จำได้ไหมเรียนครั้งที่แล้วเนาะชี้ชุดก่อนที่เรางงกันทั้งห้องอ่ะเพราะเราดูเรียนบทนี้ที่พี่ข้ามบทอ่ะแสดงความยินดีด้วยกับการงงครั้งก่อนนะครับ F เท่ากับ μN แล้วข้อนี้ N เท่ากับอะไรลูก
เห็นไหม N ขึ้นเท่ากับลงคืออะไรเพราะโอ้เพราะฉะนั้น M เล็กก็เลยเท่ากับ μ M G μ μ คือ μ คือ μ คือ สอปอสอลอสอทอสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฮ้ยเราจดเต็มๆนะพอดีจอพี่มันเล็กเดี๋ยวเขียนไม่พอจับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเขียนเป็นไม้สัมอ่ะสอเสือบรรยากาศมอมานะเฮ้ยแต่เชื่อไหมทุกคนก็เขียนตัวย่อเนี่ยพอกลับไปบ้านแม่งก็รู้อีกอ่ะไหนลองบอกสิอันนี้อะไรสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอ่ะจบเขียนยาวไหมอ่ะทีนี้ซึ่งค่ามิวปกติอ่ะค่ามิวนะจะมีค่าน้อยกว่า1ย่าตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.9 เลยซึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นถ้าพื้นลื่นๆก็แรงเสียดทานน้อยถ้าพื้นฝืดๆเหมือนถนนนั้นก็แรงเสียดทานมากนะครับทีนี้สมมุติว่าอย่างข้อนี้พี่กำหนดให้ M เนี่ยเท่ากับ5ให้มิวเนี่ยเท่ากับ 0.2 แสดงว่ามิวตัวนี้เป็นมิวเอสแล้วก็จะมีมิวเคอีกมิวเคปกติจะน้อยกว่ามิวเอสเช่น 0.1 เพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้ถ้าเป็น FS ดูดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งจดเดี๋ยวงง FS ก็จะเท่ากับมิวเอสm g ก็เท่ากับอะไรช่วยกันแทนหน่อยคูณคูณได้ได้10นิวตันแล้ว fk ล่ะเท่ากับ μ k m g ได้ 0.1 คูณคูณได้พี่10นิวตันหมายความว่าไงเช่น10นิวตันไม่ใช่ค่าคงที่แต่มาถึงจุดนี้ครับแสดงว่ากราฟเนี้ยของวัตถุเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเลข10และตรงนี้เป็นเลขอะไร5พี่แล้วเส้นเฉียงทำไมเส้นมันเฉียงล่ะทำไมมันไม่10ตลอดล่ะมันเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าวัตถุเนี่ยเรารู้ว่า F เล็กสูงสุดเนี่ย F FS เนี่ยมากที่สุดเนี่ยเท่ากับอะไร10ถ้าพี่ออกแรงตรงเนี้ย F ตรงเนี้ยเท่ากับ2 F เล็กแม่งก็จะเท่ากับ2เห็นไหมครับเช่นตรงนี้2ตรงนี้ก็2ถ้าพี่ออก F เท่ากับ4 F เล็กก็จะเท่ากับ4 4 4 F เท่ากับ7 F เล็กก็จะเท่ากับ7 7สมมุติเนาะ7 7และเมื่อถึงที่สุด F เล็ก F ใหญ่เท่ากับ10 F ก็จะเท่ากับ10ตรงนี้เขาเรียกจุดว่ากำลังจะเคลื่อนที่เพราะว่ามันเป็นจุดสุดท้ายจะเคลื่อนที่พอพี่ใส่แรง 10.1 แม่งพุ่งปึ๊ดเลยเพราะว่ามันจะนิ่งสูงสุดแค่แรง F เท่ากับอะไร10แต่พอ 10.1 หรือ 10.0001 มันพุ่งเลยครับแล้วทีนี้แรงเสียดทานก็จะกลายเป็น5ตลอดละทีนี้พอมันเคลื่อนที่มันจะ5 5 5 5 5 5 5เวลาเคลื่อนที่มันจะมีค่าคงที่แต่ถ้ามันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะเพิ่มลดตามแรงที่เราใส่เข้าไปจนกว่าแรงที่เราใส่เข้าไปจะมากกว่าแรงเสียดทานสถิตมันจะเริ่มเคลื่อนที่ครับผมจดครับผมเขาบอกว่าหมายเหตุแรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อยอ่ะขึ้นอยู่กับขนาดของมวลเห็นไหม F เล็กอ่ะเท่ากับ μ mg μ ค่าคงที่ g ก็ค่าคงที่เพราะฉะนั้น F เล็กจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลทำไมถนนเส้นเดียวกันพื้นเดียวกันรถยนต์กับรถเครื่องถึงมีแรงเสียดทานไม่เท่ากันเพราะว่ารถเครื่องอ่ะมวลน้อยแต่รถยนต์น่ะมวลเป็นไงมากเพราะฉะนั้นทำให้แรงเสียดทานน่ะต่างกันเราจะให้พ่อเอารถบรรทุกมาส่งโรงเรียนไหมครับทีนี้เขาบอกว่าสำหรับวัตถุและผิวสัมผัสคู่เดียวกันแรงเสียดทานสถิตสูงสุดจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนเสมอก็อย่างที่เราดูกราฟเนี่ยสังเกตไหมแรงเสียดทานสถิตจะสูงเส้นสีแดงสูงกว่าเส้นสีฟ้าถ้าครูถามว่าแรงเสียดทานอะไรมีค่าไม่คงที่ต้องตอบว่าแรงเสียดทาน
สถิตส่วนแรงเสียดทานอะไรที่มีค่าคงที่แรงเสียดทานจนนะครับโอเคทีนี้ข้อนี้เราจะมาทำโจทย์พร้อมกันเรามาดูเรียนดีๆนะเขาบอกว่าแรง90นิวตันเป็นตัวแปรอะไร F F เล็ก F ใหญ่ F ใหญ่ตอนนี้เราจะเวลาพูดเราจะพูดว่า F ใหญ่กับ F เล็กแล้วเพราะว่าเรามี2ตัวแปรอย่าเพิ่งจดนะครับเดี๋ยวมันแดกนะครับผมกระทำต่อมวล20กิโลกรัมซึ่งติดกับมวล10กิโลกรัมดังรูปจงหากไก่ความเร่งตัวแปรอะไรครับความเร่ง A เล็ก A ใหญ่ A เล็กอย่างนี้ใช้สูตรกดข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันที่มันมี A อ่ะ2ซิกมา F เท่ากับ MA ข้อนี้มีแรงตัวเดียวคือ90ก็ใส่ไป90แรง90ทำให้มวลกี่ก้อนเคลื่อนที่2ก้อนรวมกันเป็น30 A A ได้อย่าเพิ่งดูให้เสร็จก่อนอย่าเพิ่งจดด้วยปิงเหรอเดี๋ยวก็หมันแดกหรอครับผมบอกว่าอย่าเพิ่งจดดูให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวพี่ให้เวลาจดอันนี้คือข้อกไก่นะครับไอ้สะดุ้งอยู่ที่บ้านนะฮะถ้ามาดูคลิปนะครับไอ้รู้เรื่องไหมลูกโอเคยิ้มอย่างนั้นแสดงว่าเข้าใจนะฮะ ขอไข่ขอไข่แรงกระทำระหว่างมวลทั้งสองอะไรคือแรงกระทำระหว่างมวลทั้งสองเราลองคิดดูว่ามวลสองอันนี้มันติดกันดูนะมันจะมีแรงหนึ่งแรงดันแบบนี้แล้วเรียกแรงว่า F 1 2แรงที่10กระดันดันแรง20แล้วจะมีแรงอันนี้ F 2 1แรงที่20อ่ะดัน10แรงที่20ดัน10ทำให้10เคลื่อนที่ไปทางขวาส่วนแรงที่1 2เนี่ยคือดันไว้ถ้าไม่มีแรงนี้นะอีกกล่อง10จะจมเข้าไปใน20เลยแสดงว่าขณะที่มันชนกันเนี่ยและกำลังเคลื่อนที่ติดกันไปอ่ะมันจะมีแรงดันกันอยู่เคยเห็นรถเวลาชนกันไหมมันจะบุบไปส่วนหนึ่งแล้วถึงจะดันกันไปตอนมันบุบอ่ะแสดงว่า F 1 2กับ2 1มันไม่เท่ากันมันเลยดันจนบุบพอบุบเสร็จปุ๊บมันเท่ากันทีเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่ติดกันไปทั้งบุบๆกันน่ะโคตรเท่นะครับเราจะได้รถใหม่ทันทีนะครับมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์กำลังหาก็คือขอไข่นะไม่ F 2 1ก็ F 1 2ซึ่ง2ตัวนี้มีค่าเท่ากันเดาสิว่าพี่ควรหาจากก้อน20หรือก้อน10ก้อน10น้ำตาจะไหลถูกต้องถามว่าทำไมเดาแน่นอนนะครับเพราะอย่างนี้ถ้าเราไปดูก้อน20เนี่ยมันจะมีแรงตรงนี้90แล้วก็มีแรง F ขอโทษครับแรง F อะไร F 2 1แต่ถ้าเราไปดูก้อน10เนี่ยมันจะมีแรงเดียวก็คือ F อะไร F 1 2เวลาคำนวณเนี่ยเราก็จะใช้แรงแค่ตัวเดียวอย่างข้อนี้เราจะได้เลยซิกมา F เท่ากับ MA F 1 2ก็เท่ากับ10คูณ3ต่อ30แต่หากเราขยันเราใช้ซิกมา F เท่ากับ MA ในรูปซ้ายมือเราจะได้ว่า90ลบกับ F 2 1เท่ากับ20คูณ3เหตุไฉนตรงนี้เป็น20อันนี้เป็น10มวลคนละก้อนครับสังเกตดีๆนะแต่ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นนี้เป็นเท่าไหร่20คูณ30ได้60ลบ90ได้ลบ30 90ลบ60ได้30ถูกต้องเห็นไหมครับว่า F 2 1กับ F 1 2มีค่าเท่ากันเลยแค่ทิศตรงกันข้ามอีนี่แหละครับ action เท่ากับ reaction จดได้ครับผม พวกเราดูการตั้งชื่อนิดนึงเนื่องจากเรายังเด็กเรายังไม่มีลูกเนี่ยเราจะตั้งชื่ออะไรไม่เป็นนะครับเช่นพี่เขียนว่า F 1 2เนี่ยมันย่อมาจาก F 10 20หมายถึงแรงที่10ดัน20 20ดัน10ก็เป็นก็คือมันไปทางไหนทางซ้ายแมนบอMan. แต่ถ้า F 2 1มันย่อมาจากแรง F 20ดัน10ก็คือแรง20ดัน10จดไว้ตั้งชื่อลูกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเผื่อมีลูกจะได้ตั้งชื่อเป็นนะครับมาดูข้อควายนะครับเขาบอกว่าถ้าแรง90นิวตัน
มันดันไปทำที่แรงที่ก้อนหลังอ่ะอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้ปิงนอกจากจะไม่ทำต้องยังชวนเพื่อนพูดอีกนะเราเนี่ยโบกี้บอกกูรอดรักกูเป็นคนชวนมันคุยนะครับตรงนี้ซึ่งแรงตรงนี้เท่ากับ90นิวตันเขาถามว่าแรงกระทําระหว่างมวลทั้งสองเท่าไหร่ก็คือ F21 กับ F12 นั่นแหละเราหา A ก่อนซิกมา F เท่ากับ MA 90เท่ากับ 30A A เท่ากับ3เมตร per sec square แต่ข้อนี้จะต่างกับกไก่ตรงนี้มันไปทางซ้ายกไก่ไปทางขวานะครับต่อมาพอมาดูอย่างเงี้ยแล้วว่าเราควรจะคิดที่ก้อน20หรือก้อน10มันถึงจะง่ายกว่ากัน20ถูกต้องมันก็จะไปคิดที่ก้อน20แล้วก็มี F อะไร F 1 2ก็คือแรง10ดันก้อน20ลองเดาซิไม่ใช่เดาลองบอกซิว่าถ้าเป็นก้อน10มีกี่แรง2ก็คือ9 10กับ F อะไร2 1อันนี้ก็ใส่ซิกมา F เท่ากับMA F 1 2เลยเท่ากับ20คูณ3ตอบ60เห็นไหมต่างด้วยนะนิวตันแล้วทิศไปทางไหนด้วยทางซ้ายต่อมานะครับจากข้อ20นี่นี่มันมาแล้วโอ้ยนายอย่าทำอย่างนั้นอย่าเอาหน้าออกไปจากหัวครับน่ากลัวอ่ะไม่เหลือแต่ตัวนะครับหัวไม่มีนี่เริ่มน่ากลัวแล้วครับผีหัวหายนะครับจากข้อ20ถ้าพื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็น 0.2 เขาให้ค่าอะไรมานะสปสรสทมิวจงหาความเด้งวาดรูปก่อนวาดรูปเบาๆอย่าวาดรูปแรงจะรูปจะรูปตกใจอันนี้เป็นเท่าไหร่20อันนี้เป็นเท่าไหร่10อันนี้เป็นเท่าไหร่90หน่วยเป็นแรงเสียดทานเดาซิแรงเสียดทานไปทางซ้ายไปทางขวาทางนี้ไม่มีครับถามซ้ายกับขวาทางนี้เดี๋ยวตกเก้าอี้ละซ้ายซ้ายแล้วหัวแรงเสียดทานมีกี่หัว1จำไว้นะใครวาดรูปแรงเสียดทานที่ลูกศรเป็นอย่างนี้นะให้มันไปเรียนหนังสือใหม่แรงเสียดทานเขาจะเป็นรูปนี้ครับเพื่อให้แยกว่าอันเนี้ยเป็นแรงเสียดทานนะส่วน F ใหญ่จะมี2แฉกอ่ะเพื่อให้รู้ว่าเป็นแรง F ใหญ่รู้ซะวันๆได้แต่สูบบ้าสูบบอล นะฮะทำอย่างอื่นไม่เป็นซิกมา F เท่ากับ MA ข้อนี้เราว่า90กับ F เล็กอันไหนชนะ90แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้า90ชนะเอา90แม่งตั้งจัดการลบออกด้วย F เล็กอย่าเพิ่งจดนะจ๊ะไหนไหนยังไม่หยุดเขียนเลยดูมันดิเท่ากับ MA ไอ้ไนท์มันแดกแน่นอนนะครับพี่ได้กล่าวไว้แล้วลบ F เล็กมีศูนย์อะไรนะมิวเลยนะมิว MG ถ้าใครตอบมิว2เดี๋ยวตกเก้าอี้นะครับ MA 90มิวเป็นเท่าไหร่ 0.2 M เป็นเท่าไหร่ 30 G เป็นเท่าไหร่ 10 M เป็นเท่าไหร่แล้วก็ A ไอ้นี่เอาตัดกับ 0.2 ได้6090ลบ60เหลือ30 30หาร10ได้ A เท่ากับ1หาร30ครับโถถังกระมังถ้วยได้10หาร10และหาร30ได้1ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปดูคลิปเอาเฮ้ยสรุปแล้ว30หาร30ได้1เด้ออาจจะพูดผิดเผื่อไว้เฉยอันนี้คือข้อกอไก่ได้คำตอบละยังอยู่จดเหลือแรงกระทําระหว่างมวลทั้ง2ทําก้อน20หรือ10ทําก้อน10ทําก้อน10ก้อน10ก็เป็น F อะไรครับที่ดันไว้เป็นหมัน2 F เป็นหมันอะไรล่ะแล้วก็มีแรงอะไรดันอยู่ข้างล่าง F เล็ก F เล็กต้องมีกี่แฉกด้วยนะ1แฉกทําไมเค้าต้องเขียน1แฉกนะก็มี2แล้วแยกระหว่าง F เล็กกับ F ใหญ่วุฒอย่าได้ไปวัดวุฒิจะไปวัดละเดี๋ยวก่อนเป็นศพนะครับซิกมาเอฟเท่ากับเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเป็นญาติให้นะครับเป็น F21 ลบ F น้อยเท่ากับ MA ลบกันเลยลบมิว MG เท่ากับ MA
มิวเป็นเท่าไรนม 0.2 มิวนม M เป็นเท่าไร10แล้วก็เป็น10เท่ากับ10คูณ1เคยได้ยินคนแก่ว่า1โอ้นึกถึงขนมจีบเลยครับผมF 2 1ดูนะครับเอา10ตัวนี้ตัดตัวนี้ได้30ครับผมเอ้าจดสิครับข้อนี้ทำด้วยกันก่อนเขาบอกว่าจากรูปแรง F เท่ากับ120นิวตันเวลาเราไปมีรูปเราก็ใส่ไปด้วยมีรูป picture นะครับดึงมวล5กิโลกรัมดังรูปแต่5ดันผูกเชือกติดกับอะไร10และ10ก็ผูกเชือกติดกับ15จงหาความเร่งคิดอย่างนี้นะดูดีๆนะครับไนท์ครับซิกมา F เท่ากับ MA ไนท์พี่ยืมยังลบไหมมีอ๋อก็ใช้ตูดยังลบจนตูดจะถ่องหมดแล้วตูดถ่องอ่ะต่อ F เนี่ยมีแรงกี่แรงแรงเดียวคือแรง120นะครับแต่ว่าแรง120เนี่ยทำให้มวลกี่ก้อนเคลื่อนที่3ก็คือ15 15รวมเป็น30 30แล้วคูณกับ A ได้ A เท่ากับเท่าไหร่40เมตรขอโทษครับ4เมตรเปอร์เซกสแควร์เห็นไหมว่าการมีเชือกหรือไม่มีเชือกมีผลต่อการคำนวณไหม no ไม่มีเลยน้ำปิงได้จดอย่างรวดเร็วนะครับ but เราผิดครับเชื่อมีแรงเสียดทานเอาใหม่เออต้องกลายเป็น f ใหญ่ลบโอ f ใหญ่ลบ f เล็กเท่ากับ ma ทีเนี้ยเราอาจจะดูยากให้เราวาดรูปอย่างนี้เวลาคิดหาความเร่งให้เอา3ก้อนรวมกันเป็นก้อนเดียวได้30อันเนี้ย F เท่ากับ120แล้วข้างล่างมี F เล็กนี่อย่างนี้นะครับ F เล็กก็เท่ากับอะไรอ่ะ MG แล้วข้างบนเป็นแรงอะไรนะที่เด้งขึ้น N มีไว้เพื่อไม่ให้วัตถุจมหรือโดนธรณีสูบนั่นเองธรณีสูบ yeah นะครับ F ลบ μ MG เท่ากับ MA120ลบ 0.1 คูณ30คูณ10เท่ากับ30 A ตัด A เท่ากับ3เมตรเปอร์เซกสแควร์ทีนี้โจทย์ถามหา T1 และ T2 ดูดีๆนะครับไปวาดรูปก้อนที่มี T1 คือก้อนที่มีมวลเท่าไหร่15เด็กๆก็ใส่ไป15ซิกมา F เท่ากับMA M เป็น15 A เป็นตอบ45 very easy เมย์คือทีนั้นเอมี่ไว้ด้วยนะฮะนี่ไงจริงๆที1มี2ฝั่งมี15กับ10แต่เราเลือกใช้15เพราะมีแรงเดียวแต่ถ้าเรามาคิดที่ก้อน10ชิปหายแล้วที1ก็ติดที2ก็ติดเราจะหาคำตอบได้ไหมไม่ได้ทีนี้ลองเดาซิถ้าที2เราควรจะหาจากก้อนไหนก้อน5เพราะฝั่งนี้มี120ฝั่งนี้มีทีอะไรครับทีแต่เนื่องจากว่าวัตถุกำลังไปทางซ้ายหรือไปทางขวาขวาทางขวาเราก็เลยเอา120เนี่ยที่มีทิศเหมือนกันเนี่ยเป็นบวกส่วนที2จะติดลบเพราะสวนทิศ100โอ้ชิบหายละทุกคนทุกคนชิบหายอีกแล้วอ่ะคิดผิดมองลืมไปเอ้ยนี่แล้วไม่จดลืมอะไรลืม F เล็กเฮ้ยเนี่ยทุกคนลืมใช่ๆแล้วทีหนึ่งลบ F เล็กเท่าวันนี้จะไม่เสร็จก็พอลืม F เล็กนี่ครับทุกคนช่วยพี่ลืม F เอ้ยอย่าช่วยพี่ลืมช่วยพี่จำว่ามี F เล็กด้วยนะครับ M A เป็นทีหนึ่งลบ 0.1 คูณ10เท่ากับ15คูณแสดงว่า T1 เท่ากับตัดได้60ใครเสร็จแล้วทำ T2 ให้พี่โอเคนานให้วาดรูปเอามาหา T2 ด้วยการ T2 ควรหาจากก้อน5มีแรงอะไรไปทางขวา120มีแรงไปทางซ้าย T2
ทีสองมีแรงอะไรอีกมี F เล็ก F เล็กจากซิกมา F เท่ากับ M A แรงหมดเนี่ยใครชนะ3แรงเนี่ยแรง F 120ถูกไหม120ลบ T 2ลบ F เล็ก F เล็กก็คือมิว M G พี่นี่เกือบเขียนผิดแล้วมิวรูเนี่ยเกือบเขียนเลข2แล้วนะเท่ากับ5คูณ3ได้เท่าไหร่อ่ะได้100ครับจริงเหรอได้100ครับตัดเป็น120ลบ5ลบ15เท่ากับ T 2ที่2เท่ากับ100ทุกคนข้อนี้วาดรูปด้วยนะครับแรงฉุดโอ้ไม่ดีเลยนะครับแรงไปฉุดเขานะฉุดตุ้งฉุดกระชากคนมีแล้วยืนอ่ะลองทำเองก่อนเดี๋ยวพี่เฉลยให้อ่ะดูรูปนี้เขาหาความเร่งใช่ไหมดูนะเวลาทำรูปนี้ให้เอามันมัดติดกัน5แรงขึ้นคือ F เท่ากับแรงลงมีค่าเท่าไหร่ MG เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าความเร่งต้องพุ่งขึ้นใช่จากซิกมา F เท่ากับ MA ก็จะกลายเป็น80ไม่เขียนเต็มๆก่อน F ลบMG เท่ากับ MA เห็นไหมพอมันเปลี่ยนจากแนวราบเป็นแนวตั้งอ่ะเราก็ดูทิศเอาอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ F เล็กมีไหมไม่มีส่วนใหญ่แนวดิ่งจะโชคดีที่มันไม่มียกเว้นมันมีโจทย์อยู่ปีนึงเอากล่องนะครับลากขึ้นไปด้วยแรง F แล้วขูดกับผนังมันจะเอาตายอ่ะตรงเนี้ยก็จะมี F เล็กแต่มันก็ไม่ยากมันก็แต่มี U N เคยเพราะข้อนี้ n ไม่เท่ากับ mg n เด้งออกมาอย่างเงี้ย n เท่ากับอะไรอ่ะนี่คือความยากของมันเพราะเราปกติอ่ะถ้าวางพื้นน่ะ n ขึ้นน่ะมันเท่ากับ mg ลงใช่ไหมฮะข้อนี้แม่ง n มุ่งออกจากกำแพงแล้วเป็นเท่าไหร่ holy shit ปล่อยไว้ปล่อยไว้อันนี้มันเป็นพื้นฐานวิทย์วะของม6เดี๋ยวมันมีอีกใจเย็นๆเนาะตอนนี้นะครับหลังจากที่มีน้องอยู่คนหนึ่งตอนแรกจะเข้าคลิปเคมีก็เรียนเคมีไปเนาะถ้าเสร็จแล้วก็จะเข้าคลิปฟิสิกส์นะครับสุดท้ายพี่ถามว่าเคมีกับฟิสิกส์อันไหนยากกว่ากันเคมีอันนั้นไหนตอนแรกเขียนพี่บอกว่าฟิสิกส์ยากไงก็จะกลายเป็น80ลบอะไรครับ50เท่ากับ 5a a เท่ากับ6เมตรเปอร์เซกสแควร์อย่าเพิ่งครับเพิ่งทีนี้เขาหาแรงตึงในเส้นเชือกแรงตึงในเส้นเชือกคือตัวอะไรนะตัวย่อทีอะไรทีเล็กทีใหญ่ทีใหญ่ถ้าทีเล็กจะเป็น time หรือเวลาซึ่งข้อนี้เราควรคิดที่3หรือ2ดูนะถ้าคิดที่3อ่ะมันจะมี80มี mg บวก t ใช่ไหมแต่ถ้าคิดที่2อ่ะมันจะง่ายละเพราะมันจะมี t แล้วข้างล่างจะเป็นอะไรmg คิดที่2ดีกว่าเนาะ t ลบ mg เท่ากับ ma โบกี้ดูนะอย่ามัวแต่เล่นเกมนี่โดนเผาแล้ว t ถ้าลบ mg เท่าไหร่20เท่ากับ2คูณ6 t เลยเท่ากับ32หน่วยเป็นนิวตันข้อนี้มันเป็นโจทย์ประยุกต์ที่พี่ให้ทำก่อนเนี่ยคือพี่อยากรู้ว่าพวกเราประยุกต์เป็นไหมจริงๆอ่ะเวลาเจอโจทย์ประยุกต์มันไม่ยากให้พวกเราค่อยๆใส่แรงลงไปก่อนเช่นอย่างข้อนี้2ตรงนี้นะครับจะลงมาแรง mg เท่ากับเท่าไหร่20ถูกไหมแล้วตัวนี้ลงมาก็เป็น mg เท่ากับเท่าไหร่30ใครชนะ30แสดงว่า2เขากำลังเคลื่อนที่ขึ้นโค้งแล้วก็ลงตกมาทาง3อันนี้มีแรง T อันนี้ก็มีแรง T ดูวิธีการเขียนสมการแบบเต็มกับดูวิธีการเขียนสมการแบบย่อซิกมา F เท่ากับ MA เนียนเนียนใครแฟบไปข้างแล้วนะจดตอนเรียนน่ะใครแฟบแล้วนะมันเป็นหมันนะดูข้อนี้นะครับ
แรงอะไรก็ตามที่มีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่จะเป็นแรงบวกแรงใดๆก็ตามที่มีทิศสวนกับการเคลื่อนที่แรงจะติดลบเห็น30มั้ยเหมือนมั้ยเหมือน30เป็นบวกเห็นทีตัวนี้มั้ยส่วนทิศมั้ยติดลบทีตัวนี้ทิศเดียวกันเป็นบวกและ20ส่วนทิศติดลบเท่ากับ m ตัวนี้สังเกตนะครับเนื่องจากว่าเป็นรูปรวมมันทำให้2และ3เคลื่อนที่ก็จับมาบวกกันพี่ทำไมไม่ลบกันล่ะอย่าลืมว่า m อ่ะเป็นปริมาณสเกลาร์ให้เอามาบวกกันนะครับก็เป็น5แล้วคูณกับ a ตัดและตัดแต่ตั้งแต่นี้ไปเวลาเขียนสมการพี่จะไม่เอาอย่างนี้ t เชือกเส้นเดียวกันไหมเส้นเดียวกันตัดทิ้งเอา30ลบ20เหตุผล30มากกว่า20จบจับเท่ากับ 5a เร็วไหม a เลยเท่ากับ2เมตร per sec square อย่าพึ่งจะไม่ได้จบ no ทีนี้ขอไข่อันนี้คือข้อกอกบก่อนมาดูขอไข่อยู่ในกางเกงนะครับเขาถามว่าแรงตึงในเส้นเชือก t แรง t ใช่ไหมทำ2หรือ3กิโลดีเหมือนกันข้อนี้จะบอกว่ามันเหมือนกันเพราะว่าไม่2ไม่ว่าจะเป็น2หรือ3เนี่ยต่างก็มี2แรงก็คือ mg กับ t ก็ถ้าเป็น3กิโลกรัมใช่ไหมจะได้ว่า30ลบ t เท่ากับ3คูณ2แต่ถ้าคิดที่ก้อน2 ตัวหนึ่งนะครับ t ลบ20เท่ากับ2คูณ2ดูหลักการตั้งสมการนะ30ทิศลงเห็นไหมเป็นบวก t ส่วนทิศติดลบทีนี้มาดูฝั่ง2กิโลกรัม t เนี่ยเหมือนกันเป็นไรเป็นบวก20ส่วนทิศติดลบและที่สำคัญคิดก้อน3ใช้3กิโลคิดก้อน2ใช้2กิโลพี่แล้วทำไม a ใช้ได้เหมือนกันก็เพราะมันเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันความเร่งจะเท่ากันข้อนี้t เท่ากับ24ข้อนี้ t ก็เท่ากับ24หน่วยเป็นนิวตันไม่ว่าจะคิดก้อนซ้ายหรือขวาถ้าเด็กๆตั้งสมการถูกแทนตัวแปรถูกถูกเหมือนกันหมดไหมมันกันจดได้เลยกรุณาจดไว้ทั้ง2แบบด้วยนะครับเขาบอกว่าข้อ27นะครับวัตถุก้อนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม30องศาขึ้นไปด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีมีแรงอะไรพุ่งลงนะ mg อะไรนะขนาดน่ะ mg sin 30มีแรงอะไรบางนี้ครับ mg cos 30มีแรงอะไรเด้งขึ้นไม่ให้มันจมเข้าไป n ข้อนี้มีแรงเสียดทานไหมรู้ไม่มีไม่มีหัวนะโจทย์ไม่สมบูรณ์โจทย์จะสอนครับชื่อพูดแบบนี้ได้หรือไม่ให้หัวทำไงดีอ่ะพี่ก็กำหนดหัวเลยครับเห็นไหมมันบอกว่านานเท่าไรวัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่กลับการที่วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่กลับแสดงว่า v เท่ากับอะไรเรามี v เท่ากับ0มี u เท่ากับเท่าไหร่20พื้นเอียงยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะหายาวเองครับทำไงดีอ่ะทำใจโอ้ทำใจเขาบอกว่าข้อนี้มันมีแรงแรงเดียวก็ใส่แรงแรงเดียวเข้าไปสิซิกมาเอฟเท่ากับ MA ข้อนี้มีแรงอะไรมันกำลังเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมแล้วทั้งก้อนมีแรงอะไรกระทำกับมันที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ลบ MG ไซน์30เท่ากับ MA ตัด M ครับก็ลบ please ลบ10คูณ1ส่วน2เท่ากับ a
a เท่ากับลบ5 holy shit โอ้โหอุตส่าห์ว่าบอกว่าโจทย์ผิดเปล่าครับเราเนี่ยกากเองนะครับไม่คิดยังไม่ได้อ่ะ u v a s t u เป็น20 v เป็น0 a เป็นลบ5หา t ก่อน v เท่ากับ u บวก a t นี่0เท่ากับ20บวกลบ5คูณ t เดี๋ยวก่อนนะใช่4วิแล้วก็ไปหาอะไรอันนี้คือขอไข่คอควายหาตัว t ใช่ไหมขอโทษหาตัว s v s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เป็น20บวก0ส่วน2คูณ4ตอบ40เมตรมาดูข้อ30ข้อนี้มีแรงลงเท่าไหร่แรงลง mg เท่ากับ150อันนี้มีแรงลงเท่าไหร่250อันนี้มีแรงลงเท่าไหร่ mg ไซ37 10คูณ10ไซ37เป็นยังไม่ได้เรียนไซ37 3ส่วน5จะถูกได้1ได้2 60ดูก็รู้ว่าใครชนะซะมันจะควรจะไหลมาทางซ้ายอยู่แหละทางขวาทั้งหมดอะขวามันควรจะขึ้นเฉียงแล้วก็เฉียงลงแล้วก็ลงใช่ไหมถูกต้องเขาถามหาความเร่งดูหลักการคิดนะซิกมา F เท่ากับ MA 250ลบ60ลบ150 T ไม่ต้องคิดเลย2เส้นเนี้ยเพราะ T นี่กับ T นี่ตัดกันถูกไหม T นี่กับ T นี่ก็จะตัดกันไม่ต้องคิดเวลาคิดเหมารวมเราจะลืมทีไปเลยอันไหนตัดกันบ้างอันนี้กับอันนี้ตัดกัน okay. แล้วก็อันเนี้ยกับอันเนี้ยก็ตัดกันเป็นการตัดอ๋อไม่บวกกับลบใช่ถูกต้องเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ25บวก10บวก15เป็น50อ๋อ3ก้อน50เนาะพี่บวกเลขผิดหรือว่าเดี๋ยวนะ50แล้ว50 50โชว์ถังกระมังถ้วยไหนพาพี่ลงนรกอีกละ250ได้ไรตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้ a เท่ากับ4ส่วน5ใช่ไหมใช่เมตรเปอร์เซกสแควร์ทีนี้เขาบอกว่าให้หาแรงตึงเชือกเด็กๆไปหาทีซิมันจะมีอันนี้พี่กำหนดให้เป็นทีหนึ่งและอันนี้เป็นทีสองแล้วกันลองหานะครับข้อนี้มาดูสมมติทีสองรูปนี้ใช่ไหมดูก้อนนี้นะด้วยสเต็ปเนี่ยตรงนี้มันขึ้นแสดงว่าขึ้นเป็นบวกเราได้สมการว่าที2ลบ150เท่ากับ MA ซึ่ง M ตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่15 A เป็นเท่าไหร่4ส่วน5เราคูณได้เท่าไหร่อ่ะ12บวก150 162นิวตันเสร็จแล้วง่ายไหมดีมากเหมือนบังคับให้ง่ายอ่ะแล้วตรงนี้ดูสีเขียวนะครับมันกำลังลงถูกไหมถึงจะเป็นบวกอย่าเอาสองฝั่งแบบขึ้นก็เป็นบวกหมดลงบวกหมดไม่ได้ให้ดูทีละฝั่งเพราะว่ามันเป็นระบบแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดก็จะกลายเป็น250ลบ t 1เท่ากับ25แล้วคูณ4ส่วน5เพราะว่าตัวนี้เป็น25ที่1เลยได้230นิวตันรีบจดเดี๋ยวพี่จะสอนท่องไซน์คอสแทนท่องไซน์คอสแทนทีนี้มาดูการท่องไซน์คอสแทนดูนะมันจะมีทั้งหมด3ชุดตัวนี้พี่จะสอนก่อน2ชุดมันเป็นพวกเรารู้จักไซน์คอสแทนยังรู้จักใช่ไหมไซน์คอสแทน30 45 60อันนี้เคยเรียนยังอ่ะเอาเรียนแล้วเหรอแต่แค่จำไม่ได้ใช่ไหมไม่ยังไม่ได้เรียนแต่ไม่เป็นไรทราย30เป็น1ส่วน2มีค่าเท่ากันแล้ว2
หนึ่งส่วนสองต้องว่าจะสอบกันคอส30ได้รูท3ส่วน2ได้รูท3ส่วน2ทีนี้ไอ้ตัวนี้อ๋อพี่เขียนผิดใช่เปล่าพี่เขียนสลับมันต้องเป็น30 45 60 ทราย สังเกตอะไรไหมอันนี้เป็น1ส่วนรูท2ส่วนทราย37 53ให้จำสามเหลี่ยม3 4 5 5กับ3เป็น53 อันนี้37อย่างทรายอ่ะเช่นทราย37ทรายคือข้ามฉากข้ามฉากก็เป็น3ส่วน5เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปเนี้ยเราจะไม่จำนะครับเราจะใช้วิธีการดูรูปแล้วอ่านเอาทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดโอเควันนี้เลิกครับ